ผมบอกแล้วว่าพ.ร.ก.เขาบอกห้ามมั่วสุมชุมนุมห้ามเข้าในพื้นที่แต่ก็อาจจะมีการเข้ามาโดยสภาพธรรมชาติของสภาพพื้นที่บริเวณนี้นะครับวันนี้เราจะมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นนะครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านรองจีสันพูดถึงเรื่องการปิดเส้นทางจราจรก็เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมพื้นที่ครับมีการจัดระเบียบทั้งในส่วนของผู้เดินทางทั่วไปแล้วก็มาในห่วงนี้ครับเป็นห่วงเวลาเฉพาะคีย์เวิร์ดก็คือว่าท่านจะจัดการชุมนุมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับท่านจะจัดการชุมนุมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเราจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบการกระทำความผิด